สวัสดีสมาชิกทีเทีเว็บทุกท่านนะครับสำหรับในบทความนี้นะครับเราจะพูดถึงการใช้ไอคอนที่เพิ่มคอลมน์ทางด้านซ้ายนะครับในคลิปนะครับเราจะใช้นี่นะเป็นไอคอนสัญลักษณ์สีเขียวแนวตั้งที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับ จากนั้นให้ทุกท่านเข้าไปที่เว็บของของคุณได้เลยนะครับเพื่อทําการทดลองใช้ไอคอนเพิ่มคอลัมน์นี้กันนะครับให้เข้ามายัางหน้าแก้ไขหรือว่าทดสอบในหน้าต้นแบบก็ได้นะครับตรงหัวข้อที่4.2อย่างในคลิปปัจจุบันนี่ผมใช้จากหน้าต้นแบบนะครับลำดับลำดับแรกในการใช้ไอคอนเพิ่มคอลัมน์นะครับ1คือให้คลิกเมาส์ไปยังช่องต้นแบบก่อนนะครับเช่น เราจะเพิ่มคอลัมน์ระหว่างช่องที่1นึ่กับช่องที่2ปัจจุบันนี้นะครับก็ให้เราคลิกตรงช่องที่2นะครับคลิกเมาส์ลงไปให้ให้พอยเตอร์กระพริบลักษณะนี้นะครับจากนั้นไปใช้ไอคอนเพิ่มคอลัมน์ครับ,บเห็นไหมครับว่าคอลัมน์ที่เพิ่มมาก็จะแทรกระหว่าง1และ2ทีนี้หากเราต้องการจะเพิ่มระหว่าง3กับ4ี่เราก็ คลิกที่ช่องต้นแบบก็คือช่องที่3นะครับคลิกลงไปในช่องก่อนจากนั้นคลิกตรงไอคอนเพิ่มคอลัมน์เห็นไหมครับมีคอลัมน์ใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วสรุปก็คือการเพิ่มคอลัมน์ทางด้านซ้ายก็เพียงแค่หนึ่งคลิกลงในช่องต้นแบบก่อนนะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่งเพิ่มคอลัมน์